ครับครับโดยเฉพาะทางด้านของไวเลอร์นี่ก็ประเภทอาวุธรุนแรงนะครับส่วนทำเอกนั้นก็นอกได้ในดีเหมือนกันแต่วงในก็เหนียวแน่นใช้ได้นะครับทางด้านของทำเอกแต่จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะไวเลอร์นี่ประเภทหมัดคมศอกแรงครับเบียดสู้กันสนุกแน่ครับคู่นี้อ้าวคู่นี้ต่อยกันเองพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะครับ118ปอนด์ไวแดงไวเลอร์น้ำเงินทำเอกแม่รูปร่างไม่หนีกันนะครับแต่น้ำเงินมีปีกจะใหญ่กว่านิดนึงในรุ่นแบนทัมเบนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยในดีที่เป็นผ่านมาเนี่ยเป็นไงทั้งกล้องสุรีแล้วก็สามารถมวยดังๆอย่างทั้งนั้นว่างั้นเถอะมวยรุ่นนี้ไม่ไหวจะเป็นหลักชัยลูกมาสุรีนะมวยดังๆเยอะหรือแม้กระทั่งพยักน้อยพ่อพจนนี่จากฟลายเวทข้ามไปแบนทัมเลยแล้วก็มีอนันตเดชศิริยันนะครับแชมป์6เสือดาวด้วยเอามาดูคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับเอาละครับไวเลอร์นี่ประเภทรุนแรงนะครับในขณะที่ทำเอกนั้นก็มีการออกแข้งสวยๆแล้วก็วงในนี่เหนียวใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับนี่เป็นเพียงยกแรกนะครับทั้งคู่ก็ยังคงดูชั้นดูเชิงกันก่อนยังไม่รีบร้อนครับนี่แหละครับในนามของ HDD Boxing Promotion จำกัดนะครับประธานบริษัทก็คุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์นะครับเสนาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชิรรัตนวงศ์หรือเสียแบนนะครับแล้วก็มีทั้งโปรโมเตอร์โกอินเตอร์ทั้งมวยสากลมวยไทยนะครับคุณปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์ด้วยนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ฮอตสุดๆตอนนี้ก็ลุงโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ด้วยครับทางด้านของทำเอกนี่พยายามจะขยับเข้าหานะครับมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ทำเอกนี่ออกซ้ายหน้าไปสวยๆนะครับตีนหน้านี่ทำงานดีเหลือเกินนะครับมาดูกันนะครับไวเลอร์เอาคุณเจาะยางไปผมก็เจาะยางกลับเหมือนกันนะครับเรียกว่าไม่มีใครยอมใครนะครับต่างฝ่ายต่างโดนครับอ้าวไฟแดงนะครับอ้าวไวเลอร์น้ำมันทำเอกทำเอกมากรูปร่างแกดีทั้งคู่เลยมวยสมัยนี้นะโอ้โหกรรมการไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวกรรมการรุดเร็วทุกคู่นะครับในเรื่องการห่วงการห้ามนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียววันนี้ก็ธงชัยทองเสวกนะครับคู่นี้ไวเลอร์พยายามขยับเข้าหาบ้างครับตอนนี้ชิงเดินก่อนนี่นะครับฮุกซ้ายนะครับเตือนไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับทำเอกนี่เรียกว่ากาดไม่ตกนะครับมีหมัดหน้านี่คอยอย่ารบกวนเอาไว้แล้วก็โอ้โหเรียกว่าซ้ายนะครับถีบซ้ายเตะซ้ายนะครับทั้งที่เป็นมวยขวานะครับจะตีนหน้านั้นโอ้โหออกได้แม่นครับอ้าวทำเอกน้ำเงินไฟแดงไวเลอร์หมดยกวิทยากุลนี่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับอ่ะตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2ครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับมาลุ้นบนเวทีนะครับยก2ฝ่ายแดงนะครับอ้าววันนี้ไวเลอร์น้ำเงินทำเอกอ้าวซ้ายของทำเอกต่อเตะมาเอาละครับเริ่มจะเปิดเกมแล้วนะครับไวเลอร์เดินขยับเข้าไปหาดูทำเอกนะครับมีซ้ายหน้ามีสกัดเอาไว้ก่อนนะครับนี่แหละครับคอยออกรบกวนอยู่ตลอดเหมือนกันไวเลอร์ไม่สนนะครับเบียดเข้าไปโอ้โหเจาะยางดอกนี้นี่เจ็บนะครับเรียกว่าเนื้อเลยครับรูปร่างดีนะครับทำเอกสูงยาวเข่าดีเลยนะครับแต่ว่าจะแทงได้ไม่ได้มาเตะพับนอกนี่เตะแรงเลยนะครับไวเลอร์นะครับน้ำเงินทำเอกมวยเตะขานี่บางครั้งเนี่ยทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับโป๊ะเดียวชักเอาซ้ายไปหมัด1 2มาเอ้าไวเลอร์เอ้าทำเอกขยับมาขยับเข้ามาเอ้าเขี่ยมาทีนึงคู่นี้แหมไม่แน่นะครับอาจจะมีสิทธิ์นับโอ้ยทำท่าหนุมานเหินเวหาจะโยนพยายามจะเบียดปล้ำไหนตีเข่านะครับทางด้านของทำเอกไวเลอร์นี่ก็คอยดักบวกหมัดขวานะครับสายหน้านี้อย่าไว้ก่อนนะครับโอ้ตามสไตล์เลยครับเรียกว่ามวยอาวุธแรงนะครับมีเตะขามีแย่หน้านะครับอย่าหมัดหน้านะครับแล้วก็คอยบวกขวาแรงๆเหมือนกันแต่ว่าทำเอกนี่ไม่สนเลยตอนนี้โดนก็เจาะยางเข้าไปก็จริงนะครับแต่พยายามเบียดเข้าหาโอ้ต้นขานี่แดงเป็นปื้นแล้วครับเอาอีกครับโดนอีกแล้วครับชอบแบบไหนครับชอบลูกหนักหมัดเปียงปางนับน็อกอุ้ยมาเอ้าบวกหมัดครับแดงก็หนักน้ำเงินนี่มีท่ายากเยอะด้วยครับวันนี้วงในตีได้ไหมตีได้ทีนึงกรรมการแยกก่อนครับสอแววว่าจะเดือดแล้วครับน้ำหมิงนี่นะครับโอ้โหกระโดดเตะ2ชั้นเลยอ่ะโอ้คู่นี้ฝ่ายแดงไวเลอร์น้ำเงินทำเอกโอ้ไปแล้วโอ้ยโดนหมัดครับยุติการชกเลยครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับ
นี่นะครับมวยหมัดหนักนะครับเดินประมาทนะครับโดนทิ่มตรงๆนี่เข้าจุดโฟกัสเลยครับเต็มปลายทางครับโอ้โห3ไฟหลังไวเลิศนี่แหมไม่ครบ5ยกนะครับไฟนี้ก็ไม่ครบ5ยกครับกรรมการชูมือไปที่มุมน้ำเงินครับทำเอกภาพช้าๆครับดูตามผลงานนี่ถ้าไม่ครบยกหลายคนก็ดูว่าน่าจะเป็นฝ่ายแดงที่เป็นฝ่ายน็อกนะครับเพราะว่าอาวุธหนักนี่ครับโอ้ขาปัดแล้วก็ทิ้งตัวเลยครับวูบครับไฟดับครับดูภาพช้าต่อยโอ้โหทะลุกาดเลยครับแล้วอีก2วินี่ครับโอ้โหมวยเข่านะครับแต่ว่าต่อยหมัดคมเหลือเกินครับทางด้านของธรรมเอกเล่นเอามวยหมัด